หาผลลบ49ลบ45เราจะดูในหลัก10นะคะหลัก10เป็น4หลัก10เป็น4หลัก10เป็นจำนวนเดียวกันแสดงว่าเป็นจำนวนที่ไม่ห่างกันมากเราจะใช้การนับต่อนะคะก็คือ49ลบ45เราจะนับจาก45ไปจนถึง49นะคะชูขึ้นมาทีละ1นิ้วนะคะ45แล้วต่อไป46 4748 49ได้เท่าไหร่คะได้4 49ลบ45เท่ากับ4